สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องชีวิตที่ก้าวหน้าควรมีศิลปะวาจานำผู้ฟังทุกท่านครับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้หากเลือกได้ล้วนต้องการก้าวหน้าทั้งสิ้นครับในขณะเดียวกันมนุษย์ถูกสร้างมาให้สามารถเจรจาหรือพูดจาได้การมีศิลปะวาจานำจึงเป็นสิ่งสำคัญหลักการดีๆที่ควรจะมีนั่นคือเราควรทักทายเป็นครับจากนั้นสร้างความน่าสนใจได้อธิบายรายละเอียดเห็นภาพสร้างความต้องการให้อยากจะครอบครองสร้างมูลค่าให้ชีวิตด้วยการพูดจาแต่สิ่งที่ดีสื่อสารเชิงบวกตลอดเวลาควรเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามทำไมต้องเริ่มต้นด้วยการทักทายเป็นเพราะสิ่งแรกนั้นการสื่อสารในเชิงของการทักทายอย่างสร้างสรรค์จะทำให้ประตูของชีวิตเปิดกว้างนำไปสู่มิตรภาพใหม่ๆแม้กระทั่งกลับไปหาเพื่อนเดิมนักธุรกิจคนเดิมหรือผู้ที่เคยสื่อสารค้าขายเดิมๆนั้นการทักทายก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้สัมพันธภาพนั้นแน่นแฟนครับการสร้างความน่าสนใจได้ตลอดเวลาก็ทำให้เรามีมูลค่าและใครๆก็อยากจะสนทนากับเราทั้งหมดก็ต้องใช้ศิลปะวาจาครับการอธิบายให้เห็นภาพหากเรามีศิลปะวาจาสื่อสารแต่ละครั้งผู้คนเห็นภาพเกิดความคล้อยตามมีการครองใจโน้มน้าวใจแล้วก็สามารถจูงใจคนได้เป็นอย่างดีการพูดให้เห็นภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญและแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้ก็ควบรวมมายังการสร้างความต้องการอยากให้ได้ครอบครองศิลปะวาจานี่แหละครับจะทำให้เกิดสิ่งเหล่านั้นดังนั้นครับชีวิตของเราสร้างมูลค่าขึ้นมาได้การพูดจาแต่สิ่งดีจึงสำคัญเลือกถ้อยคำเลือกสิ่งที่สามารถทำให้ผู้คนเกิดความรู้สึกที่ดีตลอดเวลาด้วยโครงสร้างการสื่อสารที่ดีนั่นคือต้องมีท่าทางเนี่ยสำคัญมากๆในการแสดงออกอยู่ที่ 55% พลังเสียงน้ำเสียงของเรามีผลถึง 38% นะครับส่วนถ้อยคำที่นำมาใช้นั่นอยู่ที่ 7% ดังนั้นเมื่อ 7 บวก 38 บวก 55 กลายเป็น 100% ที่ผู้คนนั้นเกิดการยอมรับครับแน่นอนครับศิลปะวาจาผ่านท่วงท่าจึงสำคัญโดยมุ่งเน้นวิธีการสื่อสารเชิงบวกพูดจาแต่เรื่องราวดีๆระหว่างการพูดจาเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามครับชีวิตก้าวหน้าแน่นอนดังนั้นเรามาร่วมรณรงค์ให้มีศิลปะวาจาที่ดีขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขในวันนี้และตลอดไปพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ